นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการและก็ไม่ชินเคยโอ้ยเย่รับเกม GTA กันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมานะคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับก็เป็นแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะฮะตอนนี้เลยนะครับฟรีไวลิสแค่กรอกข้อมูลนะครับก็เข้าได้เลยนะครับใครที่กำลังหาเซิร์ฟที่แบบว่าฟรีไวลิสนะครับก็ขอนำเสนอเซิร์ฟนี้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆศิลานะครับเราก็รับการกดF8 นะครับแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยปั๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย Let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อคุณผู้ชมเข้าเซิร์ฟนี้มาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคหลังจากที่คุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทำการกรอกข้อมูลนะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับก็เพียบเลยแฟชั่นก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับบนหัวนะฮะให้ทำการกด Enter นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเดินได้นะฮะโอเคก็ทำการกด Enter เลยนี่ครั้นี้เราก็เดินได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กด F1 นะครับ F1 ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะฮะก็เป็นการเปิดกระเป๋านะครับนี่ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วน F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับก็สามารถเต้นกันได้นะครับอันแรกก็จะเป็นแดนซ์นะครับประมาณนี้นะฮะเป็นท่าเต้นนะครับโยโจโยโจประมาณนี้นะครับส่วนพ็อปนะครับก็เป็นการถือเบียร์นะครับนี่เต้นแล้วก็ถือเบียร์ไปได้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็กด F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้หรือว่าบินนะครับแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับโอ้โหเย็ดแค่เฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ยมีทั้งหมดนะครับประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับประมาณ9แบบนะครับก็จะมีอุ้มมีกี่หลังมีแบกนะครับกี่หลังแบบใหม่นะครับอุ้มแบบคินุมโตะนะครับแล้วก็อุ้มแบบถ่ายรูปต่างๆนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับส่วน F10 นะครับก็จะเป็น Economy Market นะครับก็จะเป็นราคาตลาดโลกนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะฮะก็น่าจะเป็นพวกเนื้อกวางนะครับประมาณ55บาทนะครับเนื้อเสือก็ประมาณ53บาทนะครับประมาณนี้เลยนะก็สามารถดูได้นะครับเพียบเลยโอเคแล้วก็กด delete นะครับก็เป็นเปิดสกอร์บอร์ดนะครับนี่ก็จะโชว์ชื่อนะครับเบอร์มือถือเลขกระเป๋าอาชีพนะครับแล้วก็มีปิงแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ปุ่ม M นะครับไม่มีอะไรเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนี่นะฮะก็จะมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับฟังไม่ผิดหรอกนะครับประมาณ 25,000 นะครับในตู้ประมาณ 15,000 นะครับแล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ 10,000 บาทนะฮะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกาชาผู้เล่นใหม่นะครับจำนวน5ลูกนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดเลยนะฮะว้าวได้เงินมาประมาณ500บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดอีกสักรอบหนึ่งละกันเนาะอันนี้ก็น่าจะสุ่มของทั่วไปนะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยได้เป็นเนื้อย่างมานะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ขอลองกินดูหน่อยนะฮะเฮ้ยกินได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกาชาลดเริ่มต้นนะครับมาให้1ลูกนะฮะนี่ก็ทำการเปิดเลยได้ขนาดได้ขนาดโอ้โหได้ไปรถมินิมานะครับประมาณนี้เลยละกันเนาะโอเคแล้วก็จะมีบัตรสัญญกรรมหรือว่าบัตรรีสกินนะครับแล้วก็จะมีปิ่นโตมาให้นะครับจำนวน5อันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะว้าวตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดนะครับนี่กาลาดเซิร์ฟนี้ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็รับการเปิดแผนที่ดูดีกว่านะครับนี่ก็คือภายในเซิร์ฟนะฮะเป็นไงโอ้โหถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะไอคอนนะครับประมาณนี้ ส่วนสำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็มา3คนนะครับรับรถทำงานนะฮะ50 โลนะครับจำนวน1 คันแล้วก็เงินตั้งตัวนะครับไปอีกประมาณ 30,000 บาทเลยนะครับส่วนมา5คนนะครับก็รับรถทำงานนะครับ50 โลจำนวน2 คันแล้วก็เงินตั้งตัวอีกประมาณ 50,000 บาทนะครับส่วนมา10 คนนะครับก็รับรถทำงานนะครับประมาณ50 โลนะครับ5 คันไปเลยนะแล้วก็เงินประมาณ 150,000 บาทนะครับไปให้เลยนะฮะโอ้โหถือว่าจัดเต็มเลยนะถ้าเกิดว่ามาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะป๊อกเด้งให้ด้วยนะครับเป็นโต๊ะพนันนะแล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับประมาณนี้ส่วนจะมีจุดระบบโซน AFK ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดโซน AFK นะกด E นะครับเพื่อทำการเริ่ม wow. เห็นปะก็จะมีข้อความขึ้นนะครับแล้วก็รอเวลาในการรับของนะครับโอเคประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำการกดเงินแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่มีเงินอยู่ประมาณอีก 10,000 บาทนะครับก็ทำการกดถอนเลยนะครับปังตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ 25,000 แล้วนะครับก็คือเงินเริ่มต้นนะฮะไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่านะครับตรงนี้ด้านบนก็จะมีตลาดโลกอยู่ด้วยนะครับนี่เลยนี่ก็สามารถนำของนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับของผิดกฎหมายแล้วก็ของถูกกฎหมายนะครับมีคนเอาสบู่มาขายด้วยว่ะทำการซื้อได้ไหมเนี่ยโอเคก็กดซื้อสบู่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้สบู่มาแล้วนะไม่รู้ว่าใครเอาสบู่มาขายนะครับในร้านค้ามันก็มีนะฮะโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีจุดเบิกรถอยู่ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยใช่ปะโอเคก็ทำการเบิกรถกันดีกว่านะครับโอเคตอนเบิกรถนะครับเราก็จะเห็นตัวรถด้วยนะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยถือว่าเท่เลยนะฮะเสียงก็ยังโหดนะครับรถมินิโอเคส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีอีก1ระบบนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นระบบลงนอนนะครับแล้วก็ลงอาบน้ำนะครับด้านขวาก็จะเป็นจุดอาบน้ำนี่กด E เพื่อการอาบน้ำนะครับ wow. โคตรชอบระบบแบบนี้นะฮะส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นลงนอนนะครับหรือว่าโรงแรมนะครับแล้วก็สามารถมานอนได้นะครับเป็นระบบนอนนะฮะโอเคแล้วก็ระบบอื่นนะก็จะมีระบบกล่องจูรถด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็มีวอลโซนนะครับวอลโซนเซิร์ฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช่ปะนี่วอลโซนนะครับส่วนวิธีการไปวอลโซนอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ะมันจะมีจุดวาร์ปไปหรือเปล่านะน่าจะใช่นะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยไปแล้วก็ไปดูกันนะว่ามีรถคันไหนนะครับขายบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีรถที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพี่ทำการซื้อสัก1 คันนะโอ้โหเปิดมาก็เป็นรถมอสแล้วนะครับประมาณ 80,000 นะฮะเฮ้ยมีคันนี้ด้วยเฮ้ยโคตรเท่อันนี้ก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับประมาณ 8,000 นะครับประมาณนี้เลยนะก็จะมีหลายหมวดหลายหมู่นะครับพวกมอไซค์จักรยานนะครับ SUV ออฟโรดนะครับแนวสปอร์ตรถคลาสสิกนะ wow. รถแนวซุปเปอร์คาร์นะครับประมาณนี้เลยเพียบเลยคุณผู้ชมโอเคก็ SUV นะครับรถแบรนด์ก็เป็นพวกทำงานประมาณนี้นะครับส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับใครที่อยากสมัครหน่วยงานนะครับก็ลองไปติดต่อได้ที่Discord ของทางเซิร์ฟดูนะครับใครอยากเป็นผบ.ตร.อยากเป็นอะไรนะครับก็ติดต่อได้ที่Discordดูนะครับลองไปสอบถามดูนะครับว่าสมัครหน่วยงานยังไงนะครับต้องสอบอะไรบ้างนะครับโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปที่กันต่อเลยไป let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าสน.นะครับ police station แล้วนะครับด้านหน้านี่ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็ลงแมปสน.ตำรวจใหม่นะครับเห็นไหมด้านในก็จะสวยๆงามๆเลยนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นแมปโรงพยาบาลใหม่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเซฟโซนด้วยนะมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันอีก1กาลาดแล้วนะฮะกาลาดตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะฮะนี่เป็นไงตรงนี้ก็จะมีตู้ดูดวงด้วยนะครับก็เสียเงินประมาณ500 บาทนะครับในการดู wow. ประมาณนี้นะกดเย็ดไปแล้วก็หล่อสักคู่หนึ่งนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลย นี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับซื้อนั่นเองนะครับเราไปฟาร์มอะไรมาโปรเซสแปรรูปเรียบร้อยแล้วก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจุดรับซื้อนะนี่อยู่ตรงนี้เลยตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับเซิร์ฟนี้อู่ช่างนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับหลังสน.ตำรวจนะครับใกล้ๆเลยนะนี่เป็นไงเฮ้ยด้านในก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่กราฟิกนะครับตรงกำแพงโคตรสวยคุณผู้ชมโอเคไปแล้วก็ออกไปข้างนอกดีกว่านะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวทำการเปิดแผนที่ดูก่อนภายในเมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับเลเบลเซิร์ฟนี้ก็น่าจะอยู่ที่นี่เลยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเลเบลนะฮะเซิร์ฟนี้อยู่ตรงไหนนะครับพอดีว่าเลเบลเซิร์ฟนี้นะครับไอคอนนะฮะมันไม่ขึ้นนะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับพี่ก็ได้สอบถามนะครับคนนี้ไปนะฮะน่าจะเป็นช่างนะครับไปแล้วก็ไปที่เลเบลกันครับไป let's go ตอนนี้นะครับเราก็กำลังขับรถนะครับไปที่เลเบลอยู่นะฮะนี่เป็นไงสองข้างทางนะครับ ก็มีต้นไม้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็ลงแมปต้นไม้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่แหลกเลยนะลื่นๆปลื้ดๆนะครับแล้วก็กิจกรรมของทางเซิร์ฟนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับพวกกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็จะมีชิงธงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ดรอปนะตามนี้เลยนะครับโอเคนี่นี่ก็คือทางเข้าเลเวลนะครับโอเคก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับก็จะมีโลโก้เซิร์ฟนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะหมุนไปหมุนมานะครับไปแล้วก็เดี๋ยวการเข้าไปดูที่โต๊ะคราฟกันนะฮะว่ามีอะไรให้คราฟบ้างนะครับเฮ้ยมีปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟใช่ปะไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธนะฮะโอ้โหเย็ดเก้อาวุธก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเยอะจัดเต็มเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนี่ไงอันนี้คือตู้เซฟนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับอันนี้ขายอะไรอันนี้เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับถุงห่อศพปูนนะครับบัตรแก๊งแล้วก็เพิ่มสล็อตขายเมล็ดกัญชาประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับเสื้อเกราะนะครับประมาณนี้นะครับสายแลนนะฮะมีระเบิดด้วยนะครับประมาณนี้เลยไปแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้ากันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับส่วนเซิร์ฟนี้นะครับพวกงานดำหรือว่างานผิดกฎหมายนะครับมีอะไรให้ทำบ้างนะตอนนี้ก็จะมีปลูกกัญชานะครับแล้วก็จกสายไฟแล้วก็ส่งรถเถื่อนนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเป็นอาชีพเข้ามาใหม่นะครับส่งรถเถื่อนนะฮะแล้วก็อะไรวะจกสายไฟนะครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็มาถึงร้านค้าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูก่อนนะว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคก็จะมีโทรศัพท์นี่ทำการซื้อไว้เลยนะฮะสบู่ประมาณ80บาทนะครับที่ขุดเหมืองเป็ดตกปลาแล้วก็มีเหยื่อแล้วก็กล่องซ่อมนะครับมีลำโพงวิทยุประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราซื้อโทรศัพท์มาแล้วก็ชำระด้วยเงินในกระเป๋านะฮะนี่กดการกดตกลงเพื่อการซื้อไปนี่ได้มาแล้วนะครับก็ให้ทำการกด F1 นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะฮะเอากดผิดแป๊บหนึ่งส่วน Twitter นะครับก็สามารถเล่นได้นะฮะตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการถ่ายรูปแอคโชว์ไป1สเต็ปนะครับโอเคหันทางด้วยกันนะ1 2 3แชะโอเคแล้วก็กดโพสต์ไปนะครับเรียบร้อยนี่โคตรหล่อนะครับส่วนอาชีพนะครับอาชีพทั่วไปเซิร์ฟนี้มีอะไรให้ทำบ้างนะครับฟาร์มเงินประมาณนี้นะครับก็จะมีเก็บเห็ดเก็บกล้วยเก็บไข่มุกนะครับเก็บสับปะรดเก็บหัวหอมเก็บแอปเปิ้ลนะครับเก็บฟักทองเก็บกะหล่ำปลีนะครับเก็บมะม่วงแล้วก็เก็บแตงโมขุดเหมืองฆ่าวัวนะครับฆ่าหมูแล้วก็มีเลี้ยงแพนด้าด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีเกาะด้วยนะฮะนี่เลยนะครับเป็นเกาะนะก็เราสามารถไปล่าสัตว์ได้นะครับล่าพวกกวางนะครับแล้วก็เสือนะครับส่วนวิธีการไปนะครับก็ต้องเช่าเรือนะตรงนี้จะเป็นจุดเช่าเรือนะฮะก็ขับไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นอาชีพฆ่าคนเถื่อนนะครับเพื่อเอาเหรียญนะครับพอเราไปฆ่าแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญนะครับแล้วก็เก็บเหรียญเนี่ยไปตีอาวุธได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดฟาร์มแล้วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นฟาร์มแตงโมนะครับนี่แตงโมลูกเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมโอเคก็กด E นะครับเพื่อการเก็บ แล้วก็ได้แตงโมมาแล้วนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นมะม่วงนะครับ wow. นี่ก็ถือว่าเก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับประมาณ3วิถึง4วิเสร็จนะฮะโอเคครับก็เป็นบ้างครับสำหรับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะส่วนระบบก็ตามนี้เลยนะครับที่พี่พาไปทัวร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวลิสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นนายกนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บ